สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโลกราฟกับการอัปเดตข่าวสารหนังฮีโร่ประจำเดือนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้พบเจอกันในเดือนมิถุนายนปี2023ข่าวในเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องใหม่ๆกันไม่เยอะเพราะกักกันไว้อีกแล้วปิดกันซะขนาดนี้ผมก็หวังว่าในเรื่องจริงๆก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันนะครับแล้วเรื่องราวที่ออกมามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรื่องแรกนักรบคนที่6ของ King Archer Spider Kumonos กับหุ่นยนต์ประจำตัวของเขา Commander Geese กับการเปิดตัวร่างสุดยอด Commander Geese Knight Ultra Man Brazer กับข้อมูลของสมาชิกหน่วยวิทักษ์โลกในเรื่องนี้แล้วก็มาเริ่มกันที่ King Archer กับการปรากฏตัวของ Spider Kumonos ราชาผู้ที่มีพลังของมนุษย์และก็บักน่ารักผู้ที่แปลงร่างเป็น Spider Kumonos ก็คือเจเรมี่บราเซียลีชายผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นนักเล่าเรื่องที่ส่งต่อตำนานของ King Archer มากว่า 2,000 ปีเขาเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยปริศนาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนช่างพูดแต่มันก็เป็นการยากที่จะได้รู้ความตั้งใจจริงของเขาเพราะว่าเจเรมี่ต้องการอยากจะให้คนอื่นอ่านสิ่งที่อยู่ระหว่างบรรทัดด้วยการใช้ Change Kumonos Key ร่วมกับ Kumonos Slayer เจรามี่จะกลายเป็นนักรบสีขาวที่ใช้ใยแมงมุมและพิษจาก Venomics Shooter จัดการกับศัตรูด้วยรูปแบบการต่อสู้ที่พลิกแปลง Venomics Shooter คือปืนที่สามารถสร้างสารพิษแบบต่างๆได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะต้องเจอกับศัตรูแบบไหนปลดปล่อยพลังที่จะทำให้ความสามารถของคู่ต่อสู้ลดลงด้วยการชูกอดคูโมโนสคีจะสามารถทำให้คูโมโนสเลเยอร์แสดงพลังออกมาได้สูงสุดโจมตีด้วยท่าไม้ตายและเมื่อใช้เวโนมิกส์คูโมโนสคีรวมกับเวโนมิกส์ชูเตอร์ก็จะสามารถอัญเชิญชูกอดที่แข็งแกร่งและไร้เทียมทานออกมาได้กอดทารันทูล่าชูกอดที่ถูกอัญเชิญมาโดยสไปเดอร์คูโมโนสการมีอยู่ของมันไม่ได้มีอยู่ในตำนานและมันก็ได้หลับไหลลงไปเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ถึงการมีอยู่ก็ทารันทูล่าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วเป็นชูก็อดรูปแบบแมงมุมที่มีพลังอันมหาศาลทารันทูล่าไหนหุ่นยนต์ที่ไร้เทียมทานที่แปลงร่างมาจากก็ทารันทูล่าด้วยความแข็งแกร่งและความคล่องแคล่วพุ่งเข้าไล่ล่าศัตรูขนาดใหญ่สวมแว่นที่หัวแล้วก็ใช้ทารันทูล่ากันทารันทูล่าไหนสามารถใช้การเดียนเวพอนได้2แบบแบบแรกก็คือการเดียนซิเคด้าชูก็อดรูปแบบจักรจันทร์ที่จะเปลี่ยนร่างเป็นดาบซิเคด้าเบลดการเดียนปีดชูก็อดรูปแบบของตะขาบที่จะเปลี่ยนร่างเป็นเลื่อยปีดเชนซอในส่วนของโอควงตาโอเจอร์ก็ยังไม่มีรูปอะไรอัปเดตกันเพิ่มเติมแต่ที่น่าสนใจก็คือเราจะได้เห็นโอควงตาโอเจอร์ใช้คิงส์เวพอนกันด้วยซึ่งเขาจะใช้งานมันร่วมกับดาบเพื่อใช้ท่าไม้ตายลอร์ดฟินิชคิงโอเจอร์ซีโร่ร่างรวมของก็อดควงตาซีโร่และเหล่าชูก็อดสีดำสุดยอดหุ่นยนต์ของโอควงตาโอเจอร์ออกอาละวาดด้วยพลังอันมหาศาลถัดมากับคาเมเดอร์กีสคาเมเดอร์กีสได้เปลี่ยนร่างเป็นบูสต์ฟอร์มแม็กทรีด้วยพลังแห่งการทำลายล้างแต่ต่อจากนั้นเขาก็ได้เพิ่มพลังจนกลายเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดกีสไนบูสต์แม็กทรีบัคเคิลบัคเคิลปริศนาที่เอสได้รับมาอย่างกระทันหันสามารถทำให้กีสใช้ร่างบูสต์ฟอร์มแม็กทรีได้เมื่อกีสแยกบัคเคิลออกเป็น2ชิ้นและติดตั้งเข้าไปที่เดซเซอร์ไดรเวอร์จากร่างบูสต์แม็กทรีก็จะเปลี่ยนร่างเป็นกีสไนคาเมเดอร์กีสไนร่างใหม่ของคาเมเดอร์กีสที่มีพลังในการแก้ไขห่วงมิติทำลายความมืดที่กำลังปกคลุมโลกนี้อยู่เขาจะซ่อมแซมห่วงมิติที่ถูกศัตรูทำลายและสร้างโลกในอุดมคติขึ้นมาเอสที่ได้รับบูสต์มาร์คทรีบัคเคิลแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์กีสไนและมุ่งหน้าไปต่อสู้กับทีมบริหารของเดเซอร์กรังปีคาเมเดอร์กีสไนกระโดดขึ้นไปกลางอากาศและใช้ขาข้างขวาของเขาที่รวมพลังจากร่างกายมาทั้งหมดเล็งเป้าไปที่จุดอ่อนของศัตรูและจัดการพวกมันให้เป็นชิ้นๆใช้พลังแขนจับจามาโตะและเหวี่ยงขึ้นไปบนอากาศอาวุธประจำตัวของร่างนี้ก็คือกีสบัสเตอร์คิวบีไนที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง2รูปแบบแบบแรกเรลกันโหมดปืนที่สามารถยิงกระสุนลำแสงออกมาได้จัดการพวกจามาโตะโดยการเล็งเป้าไปที่จุดอ่อนของพวกมันจากระยะไกลเบลดโหมดดา
าบที่มีใบมีดอันแหลมคมที่สามารถตัดทุกสิ่งบนโลกนี้ได้โดยการฟาดฟันเพียงครั้งเดียวคาเมเดอร์กีส9ใช้กีสบัสเตอร์คิวบี9ในเรลกันโหมดยิงกระสุนจากลาการและจัดการกับพวกศัตรูและถ้าติดตั้งบูสต์มาร์ก9เรสบัคเกิลเข้าไปในเรลกันโหมดพลังทำลายของกระสุนลำแสงก็จะเพิ่มขึ้นกระโดดขึ้นไปกลางอากาศใช้เบลดโหมดและฟาดฟันศัตรูออกเป็น2ส่วนใช้พลังแขนเหวี่ยงกีสบัสเตอร์คิวบี9ในเบลดโหมดพุ่งทะลุทะลวงร่างของศัตรูและอีกรูปหนึ่งของคาเมเดอร์กีสที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคือร่างฟอร์มอะไรกันแน่กับคาเมเดอร์กีสชาร์กฟอร์มที่มาของร่างฟอร์มนี้ก็คือทางนิตยสารได้จัดการประกวดเลสบัคเกิลในจินตนาการขึ้นมาซึ่งรางวัลของผู้ชนะก็คือจะได้ DX Desert Driver และไอเดียชิ้นนั้นก็จะถูกวาดออกมาแบบออฟฟิเชียลก็คือรูปนี้นั่นเองส่วนจะได้มีโอกาสออกมาเป็นของเล่นไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องราวของอุลตร้าแมนกันบ้างกับอุลตร้าแมนเบรซ่ายักษ์แห่งแสงที่มาจากอวกาศตัวตนของเขายังคงเต็มไปด้วยปริศนาอุลตร้าแมนเบรซ่าได้กลายเป็นตำนานของเหล่านักบินอวกาศรูปแบบการต่อสู้ของอุลตร้าแมนเบรซ่าจะดูแตกต่างออกไปฉากแอคชั่นจะเต็มไปด้วยความเกรียวกราดที่มีความดิบเถื่อนและจะทำให้คนดูสัมผัสได้ถึงพละกำลังอันมหาศาลที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของเขาในรูปนี้ก็จะเป็นท่าโพสที่เป็นเอกลักษณ์ของอุลตร้าแมนเบรซ่าที่ทำให้เหล่าคนดูคิดถึงผู้สวดภาวนาสัตว์ประหลาดต่อสู้ประจันบานเอิร์ธกาลอนมีความสูง50เมตรน้ำหนัก 25,000 ตันอาวุธขนาดใหญ่หลักของสคาร์ดติดตั้งเอิร์ธกันที่แขนทั้งสองข้างและมีเทล VLS ที่ส่วนหางหุ่นตัวนี้จะถูกบังคับโดย2คนโดยคนหนึ่งจะมีหน้าที่เป็นผู้บังคับการกับนักบินซึ่งก็จะมีการสลับเปลี่ยนการจับคู่กันเกนโตและเทริวากิทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการยาสึโนบุกับอันริทำหน้าที่เป็นนักบินปกติแล้วเอิร์ธกาลอนจะถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดต่อสู้ประจันบานแต่ชื่อแบบเป็นทางการของมันก็คือสัตว์ประหลาดหุ้มเกราะประจันบานไทป์23อาวุธหลักของเอิร์ธกาลอนก็คือเอิร์ธไฟเออร์ที่ยิงออกมาจากปากในเรื่องนี้จะมีการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดจากอวกาศและที่อาศัยอยู่บนโลกจำนวนมากซึ่งสัตว์ประหลาดที่จะออกมาในตอนที่1ของอุลตร้าแมนเรซ่าก็คือบาสังกาสัตว์ประหลาดที่มาจากนอกโลกมันมีพลังมหาศาลมากกว่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่เคยพบเจอมาในตอนนี้เพื่อต่อกรกับเหล่าสัตว์ประหลาดและมนุษย์ต่างดาวที่โจมตีจากทั้งในและก็นอกโลกแต่ละประเทศได้รวมมือกันเพื่อก่อตั้งหน่วยพิทักษ์โลกในชื่อว่า Global Guardian Force หรือ GGF ซึ่งที่สาขาญี่ปุ่นก็ได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อต่อกรกับเหล่าสัตว์ประหลาดนั่นก็คือหน่วยพิเศษต่อต้านสัตว์ประหลาด SCARD สมาชิกทั้ง5คนของ SCARD ก็คือฮิรุมะเกนโตะตัวเอกของเรื่องวัย30ปีมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้มีความอดทนและตั้งใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตนเองก่อนมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาถูกรับเลือกให้เป็นหัวหน้าของหน่วยสคาร์ดอาโอเบเอมิอายุ23ปีผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองของหน่วยพิเศษที่ทำภารกิจอยู่ทั่วโลกเธอคืออัจฉริยะที่จบการศึกษาจาก MIT ด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบด้านข่าวสารและก็การต่อสู้บันโดยาสึโนบุอายุ25ปีเขาเป็นอดีตนักบินของทีมขนส่งของ GGF มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องจักรและอาวุธเป็นอย่างดีมีนิสัยพูดจาอย่างตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วเขามีความเป็นกันเองแล้วก็เป็นคนที่น่ารักยาสึโนบุเป็นหนึ่งในนักบินของเอิร์ธกาลอนมินามิอันริหญิงสาวอายุ26ปีผู้เรียนจบจากโรงเรียนวิศวกรรมและได้ทำภารกิจภาคพื้นดินของ GGF มาอย่างยาวนานเป้าหมายของเธอก็คือการเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษนากุระเทรุอากิอายุ29ปีรองหัวหน้าหน่วยสคาร์ดในอดีตเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนชี้พิกัดการจู่โจมให้กับกองกำลังพิทักษ์โลกมีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเขาจะใช้ความสามารถของเขาในฐานะนักวางแผนกลยุทธ์ให้กับสคาร์ดนอกจากนี้เขายังมีความรู้ด้านต่างๆของเหล่าสัตว์ประหลาดอีกด้วยสำหรับในเดือนถัดไปก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาเมเดอร์กีสคิงโอเจอร์ทำไมผิดพลาดเราก็จะได้เจอกับลางอัปเกรดของคั่วงาตาโอเจอร์และอุลตร้าแมนเบรซ่ากับข้อมูลตอนรับการเริ่มของซีรีส์เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลแบบกักๆของเดือนมิถุนายนก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็มีการปล่อยอะไรออกมาบ้างไม่งั้นก็จะไม่มีอะไรให้พูดถึงกันเลยสำหรับคาเมเดอร์กีสถ้าตามตารางของเล่นล่างก
Cheese 9ก็จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่วางขายกันแบบปกติแล้วส่วนร่างฟอร์มของคนอื่นๆอย่างไทคูนโชกุนบัฟฟาเดวิลนาโกแฟนตาซีก็จะเป็นสินค้าแบบพีบันไดหมดตามรอยคาเมเดอร์รีไวส์นะครับก็ต้องวงเล็บกันไว้ก่อนว่าถ้ามีสำหรับ King Ocher ก็เป็นการเปิดตัวหุ่นยนต์ตัวที่2ที่ผมว่าก็น่าจะถูกใจหลายๆคนกันเพราะทำรูปทรงออกมาสวยมากนอกจากเรื่องที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะยังเหลืออีกเรื่องนึงกับการประกอบร่างกันของชูกอดทั้ง14ตัวก็คือเลเจนด์คิงโอเจอร์กับทารันทูล่าไนท์จากข่าวลือก็บอกว่าเราจะได้เห็นร่างนี้กันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งก็จะใช้ชื่อว่า Extreme King Ocher ทางด้าน Ultraman Razer จริงๆ Official ก็ทยอยปล่อยข้อมูลมาทุกอาทิตย์นะครับแต่ผมขอรอให้ออกมาครบกันก่อนแล้วค่อยทำทีเดียวจะได้ดูกันง่ายๆนะครับแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างกับเรื่องราวในเดือนมิถุนายนนี้ล่างสุดยอด Commander Geass 9ออกมาถูกใจกันไหมหุ่นยนต์ตัวที่2ของ King Ocher Tarantula Knightมีใครสนใจกันบ้างและ Ultraman Razerเริ่มอยากดูกันบ้างหรือยังก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ